สูตรน้ำฟักทองดื่มบำรุงสายตาทำกินเองได้ทำขายก็รายได้ดีฟักทองไม่ได้นำมาทำกับข้าวได้อย่างเดียวแต่ฟักทองยังสามารถนำมาทำเป็นน้ำฟักทองสามารถทำไว้ทานเองที่บ้านและยังทำเป็นรายได้เสริมได้อีกมีสรรพคุณมากมายหลายชนิดสูตรน้ำฟักทองทำกินทำขายได้1ฟักทอง1ผล2น้ำสะอาดน้ำดื่ม2ลิตร3คือ2ช้อนชา4นมจืด1กล่อง200มิลลิตร5น้ำตาล12ช้อนโต๊ะวิธีทำ1ล้างฟักทองทั้งผลเพื่อให้สิ่งสกปรกหรือกลิ่นออก2ปอกเปลือกฟักทองโดยอย่าให้เหลือส่วนที่เป็นสีเขียวของเปลือก3หั่นฟักทองเป็นชิ้นขนาด1นิ้ว4นำฟักทองที่หั่นเสร็จแล้วล้างอีกเพื่อเอายางออก5ต้มฟักทองประมาณ15นาทีแล้วพักไว้ให้เย็น6นำฟักทองที่ต้มแล้วมาบดให้ละเอียด7นำหม้อที่มีน้ำต้มฟักทองเหลืออยู่ตั้งไฟให้ร้อนไม่ต้องเหลือ8ค่อยเทฟักทองที่บดละเอียดแล้วใส่ลงในหม้อ9เคี่ยวฟักทองโดยใช้ไฟปานกลางพอร้อนแต่ยังไม่เดือดสุดใส่นมจืดลงไปแล้วเคี่ยวต่อ2นาที11เติมเกลือและน้ำตาลเคี่ยวจนน้ำตาลละลายหมดชิมรสดูที่มีรสหวานกลมกล่อม12พักไว้ให้เย็นแล้วตักเสิร์ฟสุดท้ายให้เติมผงอบเชยลงไปบนแก้วน้ำฟักทองเล็กน้อยประมาณปลายช้อนชาจะได้น้ำฟักทองอบเชยที่มีประโยชน์มากครับคนที่เบาหวานให้เติมน้ำตาลแต่น้อยครับหรือควรเป็นน้ำ